วันนี้เราก็ต้องพูดกันนะครับในเมื่อมันมีกิจกรรมลงทะเบียนรับเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตทางแอปทางรัฐก็เป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์ได้ว่าตอบโจทย์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่โครงการนี้จะต้องสำเร็จนะครับคือโครงการใดๆก็ตามที่รัฐบาลนำเสนอไปเนี่ยโครงการนี้แน่นอนนะครับเป็นโครงการที่อ้างว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนำเงินหรือคูปองแลกของเนี่ยไปแจกให้ประชาชนคือของฟรีเนี่ยมันถูกบ่มเพาะมาในสังคมไทยเรานานแล้วตั้งแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาเอาประชานิยมเข้ามา20ปีล่วงมาเนี่ยมันกลายเป็นค่านิยมที่คนส่วนหนึ่งจำนวนพอสมควร 20-30 ล้านคนรอคอยนโยบายแบบนี้ซึ่งมันเป็นนโยบายที่ไม่ยั่งยืนถามว่ามันดีไหมล่ะมันดีเป็นระยะสั้นเท่านั้นนะครับพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปโจมตีหรือว่าใส่ร้ายนะครับก็ต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่สร้างสรรค์คือเป็นนโยบายที่เอาปลาปิ้งไปให้ประชาชนกินทุกคนก็กินได้ทั้งนั้นแหละแต่กินแล้วอิ่มแล้วเนี่ยหาปลาไม่เป็นส่วนนโยบายที่หาปลาพี่น้องประชาชนมีความรู้ความสามารถอย่างนโยบายที่ในหลวงท่านทรงทำมาตลอดนะมันก็ไม่เกิดมรรคผลอย่างเช่นว่านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงก็เอาไปต่อต้านโจมตีกันนโยบายแบบนั้นเป็นนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเกิดความยั่งยืนที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าไอ้นโยบายแบบนี้มันยังไม่แน่นอนเลยตอนนี้ผ่านครม.หรือยังนะครับแอปทางรัฐเป็นแอปของกระทรวงไหนรับผิดชอบแน่นอนตอนนี้กระทรวงการคลังรับผิดชอบแล้วข้อมูลต่างๆที่ประชาชน20กว่าล้านคนให้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนบัญชีเงินฝากเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงต่อภัยคุกคามนะความมั่นคงของประชาชนเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของพวกคอลเซ็นเตอร์พวกมิจฉาชีพขณะที่ว่ายังไม่มีการลงทะเบียนเป็นทางการอย่างเงี้ยมันก็ยังเจาะเข้าไปได้แล้วทุกวันนี้ก็เกิดการหลอกลวงประชาชนทุกยากไปเลยเพราะฉะนั้นนโยบายแบบเนี้ยกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีเนี่ยออกมาแถลงว่าเป็นนโยบายที่สร้างความเสมอภาคกันเลยครับให้ความเป็นธรรมสร้างความเสมอภาคถ้าเกิดแจกเนี่ยตามนโยบายเนี่ยเอาคน16ปีจนไปถึงจำนวนขึ้นไปเนี่ยจำนวน50กว่าล้านคนเนี่ยมันจะได้ครบไหมล่ะถ้ามันไม่ได้ครบเนี่ยเงินกู้หรือเงินอะไรก็แล้วกู้ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ที่เอามาหว่านลงในโครงการนี้มันไม่ได้ทั่วหน้าหรอกครับมันไม่มีทางที่จะเป็นธรรมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนแล้วลงทะเบียนไปเป็นความเสี่ยงด้วยในการที่จะได้รับการเอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบนะใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าเกิดโครงการนี้ล้มแล้วก็เป็นปัญหากับประชาชนแต่ถ้าเกิดไปได้เนี่ยเป็นหนี้ทั่วหน้าครับส่วนความเป็นธรรมไม่มีหรอกครับได้กู้บางส่วนแต่เป็นหนี้ทั่วหน้านี่แหละอยากให้พี่น้องคนไทยได้ร่วมกันพิจารณาตื่นเถอะครับเพื่อจะไม่ให้โครงการลักษณะแบบนี้มันมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับ